ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบปากกันเหมือนเดิมกับคลิปแบบสบายๆในวันหยุดของผมในช่วงบ่ายของวันที่23มกราคม2566คลิปนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวแอลพอบรรยากาศทั่วไปที่กาดวโรรสหรือห้องกันว่ากาดหลวงเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามหินแม่น้ำปิงถนนวิชยานนท์ตำบลจางม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นที่เห็นจากฝั่งตรงข้ามบริเวณถนนก็จะเป็นร้านขายดอกไม้สดต่างๆนานาพันธุ์ตามฤดูกาลที่ดอกออกพร้อมที่จะจำหน่ายอย่างมากมายหรือจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยไว้สำหรับถวายพระหรือไว้ประกอบพิธีการต่างๆมีสำหรับย่านนี้มีไว้ครบเตียววนมาตรงสะพานลอยอยู่ใกล้สะพานจันทร์สงฆ์จะมีผลไม้ตามฤดูกาลวางขายอยู่สำหรับถนนเส้นกลางนี้ปกติก็จะเปิดให้รถผ่านสัญจรแต่วันที่ผมมาเตียวก็จะตรงกับวันตรุษจีนซึ่งมีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนรอบบริเวณตลาดหรือห้องกันว่าชัยหน้าทาวเชียงใหม่แต่ก็เป็นวันสุดท้ายของงานที่จัดขึ้นเพียง3วันก็พลาดที่จะได้เห็นการประกวดและการละเล่นต่างๆที่ลงเหลือก็คงจะเป็นประเภทอาหารของกินเล่นต่างๆที่จะให้ผมได้หาซื้อหาชิมก็มาเตียวเพื่อเพลินไปเอวดูบริเวณรอบๆก่อนมีอีกหลากหลายสถานที่ที่ให้เดินเอวชมได้ในบริเวณของกาดเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อแห่งนี้จุดหนึ่งที่ผมเตียวบนมาเพื่อที่จะเข้าไปยังในกาดมันจะเป็นวัดจีนหรือศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่อยู่คู่กันและเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานเหมือนกันโดยมีการสร้างสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะจีนไว้อย่างสวยงามและก็มักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าที่ชาวจีนเพื่อความเคารพนับถือแอมหลายองค์ที่เห็นตามป้ายก็คือศาลเจ้าปุงเถากงอย่างที่เห็นในวันนี้ก็จะมีการประดับตกแต่งพร้อมกับมีการมาไหว้ขอพรในวันตรุษจีนด้วยพอเตียวจากศาลเจ้ามาภายในอาคารนี้ก็จะเป็นกาดต้นลำไยซึ่งอยู่ที่เดียวกันครับบริเวณด้านล่างที่ขายดอกไม้ด้านบนและด้านในก็จะขายทั้งเสื้อผ้าพื้นเมืองอุปกรณ์ชุดนักเรียนและเสื้อผ้าอื่นๆทั่วไปด้านล่างก็จะอาจจะเป็นของฝากทั่วไปประเภทอาหารแห้งผลไม้ดองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในเทศกาลต่างๆด้านนอกก็จะเป็นประเภทอาหารสดทั่วไปและก็เป็นกาดเก่าแก่ที่เคียงข้างกับกาดวโรรสซึ่งบางอย่างก็จะขายเหมือนกันพอเตียวทะลุชั้นบนมาจะมาโผล่ตรงกลางสะพานลอยที่เตียวข้ามไปยังกาดวโรรสโดยข้ามฝากของถนนที่ผมเตียวผ่านโซนอาหารต่างๆของงานเทศกาลตรุษจีนก่อนหน้านี้พอเตียวข้ามมาเห็นฝั่งก็จะเป็นกาดวโรรสซึ่งก็จะมีเสื้อผ้าของใช้อาหารต่างๆคล้ายกับกาดต้นลำไยแต่ส่วนมากก็จะมีเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อประเภทไส้อั่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหรือแหนมหมูยอต่างๆที่คุ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวที่มามักจะซื้อกลับไปกินพร้อมกับเป็นของฝากและก็ยังมีมากมายหลายประเภทที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเที่ยวหาซื้อหาชิม
พอเตียวออกมาก็จะทะลุไปยังตรอกซอยที่ทุกคนมักจะห้องว่าตอกเหล้าโจ้ภายในตอกนี้ก็จะมีสินค้าหัตถกรรมฝีมือต่างๆจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับเครื่องเงินต่างๆของเจ้ามงที่มาวางจำหน่ายให้ตัวเองและจุดนี้ก็จะมีการตกแต่งประดับประดาโคมแดงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นถ่ายรูปเช็คอินของงานเทศกาลที่ห้องว่าใช้หน้าทาวเชียงใหม่และที่สำคัญจะมากราบไหว้ขอพรให้สมหวังในสิ่งต่างๆณสถานที่นี้ศาลเจ้ากวนอูในตอกเหล้าโจแห่งนี้แม้จะเป็นวันสุดท้ายของงานเทศกาลใช้หน้าทาวแต่วันที่ผมไปก็ถือว่ายังมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทั้งมากราบไหว้และมาเตียวแอวถ่ายภาพเก็บบรรยากาศตามจุดต่างๆพอสมควรสำหรับคลิปนี้ผมขอเตียวเอาภาพบรรยากาศโดยรวมของกาดเก่าแก่แห่งนี้ของเมืองเชียงใหม่พร้อมกับภาพบรรยากาศของงานเทศกาลใช้หน้าทาวในมุมมองของผมพร้อมร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่อาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยมาฝากให้ได้รับชมกันนะครับจากนั้นก็ได้แห่ยังกินโดยที่ประเทศไทยเงื่อนรับชมแล้วก็เดินทางกลับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจเพื่อกับคลิปด้วยนะครับ